ุณครูสมยศข้าราชการเกษียณผมยังจำชั่วโมงแรกที่ครูสอนได้ครูบอกว่าจริงๆไม่เคยอยากจะมาเป็นครูแต่เมื่อเป็นแล้วก็ไม่คิดจะเลิกครูมักสอนเราเสมอว่าการทำงานทุกอย่างต้องรู้จักเรียนรู้ตั้งแต่ก้าวแรกชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่ว่าจะสร้างให้เป็นอะไรตกต่ำหรือสูงขึ้นตอนนั้นพวกเราไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ครูพูดครูยังเคยพูดติดตลกว่าการเป็นครูอาชีวะต้องใช้ชีวิตอยู่ถึง3ที่โรงเรียนโรงพักแล้วก็โรงพยาบาลทุกครั้งที่ได้ยินคำสอนของครูทำให้เรารู้ว่าครูยังเฝ้าดูเราบินให้สูงขึ้นยังมีความสุขพระคุณของครูไม่มีวันเกษียณให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์